สวรรค์กวานพะเยาทานรักเราครวญครามลมโชยพลิ้วช่ำในวังน้ำวนพร่างพรมมนรักมาดูราวสายชนละทานสวัสดีครับขณะนี้ลุงแดงอยู่ที่กวานพะเยากำลังจะเดินทางไปจังหวัดเชียงรายเพื่อที่จะไปร่วมสะสมบุญกับครูบาอาจารย์ที่ท่านมีเมตตาต่อโครงการเปิดสวิตช์หัวใจหาเงิน94ล้านบาทให้กับโรงพยาบาลลำปางเพื่อซื้อเครื่องมือผ่าตัดหัวใจให้โรงพยาบาลลำปางเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนั่นก็คือพันเอกนายแพทย์พงศักดิ์ตั้งคณาและพระอาจารย์วอวชิระเมธีซึ่งท่านเป็นผู้มีพระคุณของลุงแดงระหว่างทางก็เลยแวะสักการะพ่อขุนงำเมืองที่กวานพะเยาแห่งนี้แล้วก็ได้ชมความสวยงามของกวานพะเยาพิชาคนพะเยาครับเช้าๆมาก็มาจับกลุ่มคุยกันอากาศสดชื่นมากๆบางกลุ่มก็ออกกำลังกายเต้นออกกำลังกายกันเพื่อทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอากาศดีมากๆใจดีกายดีชีวิตคนพะเยาก็คงมีความสุขแน่นอนลุงแดงอิจฉาคนพะเยามากๆก็เลยได้แวะมานั่งรับประทานอาหารเช้าที่ริมกวานพะเยาก่อนที่จะเดินทางไปจังหวัดเชียงรายต่อไปห่วงน้ำลึกนักที่นี่มีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้สถานที่แห่งนี้อย่างดีมากจอดรถสะดวกสบายและรวมทั้งห้องน้ำสะอาดมากๆจึงอยากขอชื่นชมผู้บริหารของเมืองพะเยาที่ดูแลให้สถานที่สะอาดสวยงามเป็นที่ชื่นใจของผู้มาเยือนและผู้ที่อยู่ก็มีความสุขครับติดตามภารกิจของลุงแดงที่จังหวัดเชียงรายเดี๋ยวจะนำมาเล่าสู่ให้ทุกท่านได้รับทราบกันลุงแดงจะไปร่วมกิจกรรมที่ไร่เชิญตะวันเพื่อที่จะได้นำบุญกุศลนี้มาส่งมอบให้กับแฟนคลับของลุงแดงทุกท่านกันต่อไปโปรดติดตามนะครับพี่น้องชาวไทยครับอายกวานพะเยา